เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าติดเล่นจนแพ้ในการแข่งขันต่างๆกันใช่ไหมล่ะครับซึ่งในการแข่งขันอีสปอร์ตนั้นมันก็เพิ่งมีประเด็นสดๆร้อนๆที่เกิดขึ้นในการแข่งขัน Wild Rift ที่นักแข่งนานติดเล่นจนทำให้ทีมแพ้และอดไปแข่งขันระดับนานาชาติเลยด้วยซ้ำเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับกลับมาอีกครั้งกับ G-Fuel รสชามะนาวจากเกม Resident Evil 3แบบกระปุกและรสจากเกม Dead by Daylight รวมไปถึงอนิเมะชื่อดังอย่าง Naruto ที่มีให้เหล่าเกมเมอร์จับจองกันได้แล้วทั้งแบบกระปุกและก็ซองแบ่งที่กำลังมีโปรโมชั่นตอนนี้ใครสนใจสั่งซื้อที่ร้าน Gamery Shop ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับในการแข่งขันคัดเลือกทีม Wild Rift ของประเทศเวียดนามเพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมานั้นมันก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้หลายๆคนได้พูดถึงกันโดยมันเกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันของทีม Flash ที่เจอกับทีม Gigabyte Marine ซึ่งทั้ง2ทีมนั้นก็ถือเป็นยอดทีมของประเทศเวียดนามอีกด้วยโดยในการแข่งขันนั้นทั้ง2ทีมต่างก็ไม่ยอมกันและกันต่างฝ่ายต่างงัดฟอร์มการเล่นสุดยอดออกมาและผัดกันแพ้ผัดกันชนะจนเกมดำเนินมาถึงเกมที่5ซึ่งจะเป็นเกมตัดสินว่าใครกันจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชียที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเมื่อแมตช์ตัดสินโชคชะตาได้เริ่มขึ้นนั้นในช่วงต้นเกมก็แปลว่าทีม Gigabyte Marine สามารถทำเกมได้ดีกว่าทีม Flash เป็นอย่างมากโดยอาศัยการกดดันจากเลนบนและเลนล่างจนทำให้ทีมมีการเงินที่ดีกว่าทีม Flash อยู่ถึง 4,000 กว่าโกด้วยกันก่อนที่ในกลางเกมนั้นทางทีม Gigabyte จะอาศัยการเงินที่ได้เปรียบกลับมาถาโถมกระหน่ำคู่แข่งจนทำให้ไฟกลางเกมนั้นพวกเขาก็เอาชนะไปได้และมีโอกาสขึ้นบ้านจนถึงขั้นจบเกมได้เลยด้วยซ้ำแต่ทว่าทางไคโยตีผู้เล่นเลนกลางทีม Gigabyte กลับเอาแต่สแปมอีโมทใส่รัวๆจนโดนหินผู้เล่นจากทางทีม Flash นั้นจัดการลงไปและนั่นก็เลยทำให้ทีมนั้นไม่สามารถปิดเกมดังกล่าวไปได้และต้องกลับมาตั้งหลักอีกครั้งเรียกได้เลยว่าในช่วงเวลานั้นช่องแชทก็ลุกเดือดเป็นไฟเลยทีเดียวเพราะว่าการมัวแต่กดอีโมทนั้นมันก็กินเวลามากพอที่ทางฝั่งตรงข้ามที่ HP หมดไปได้เกิดมาอีกครั้งอย่างทันเวลาแม้แต่นักฆ่าในเกมดังกล่าวนั้นก็ยังงงว่าพี่แกทำอย่างนั้นไปทำไมทำไปเพื่ออะไรGam knows that it's going to be difficult to win fights, especially if you... What was that, Zisu? He's going to have to go golden, but the rest of TF is going to be coming in from the back, and Beer has to get away. He won't be able to actually heal anything. Who's he going to die here? Because Shy is down. Zisu is going to die finally with 50 seconds left on the clock. But can Gam actually pick this up? The Coyote's found Koozie, and that's actually four members down. That's a four for one only. Coyote went big. He went howling at the moon as he does. He has how many kills now? I think that was a double or a triple there. And with the death timers, 30 seconds more, they're all in. This is it! This is it! Can Gam actually finish it? Yes, they're going to risk it. Empty is going to go for it. He's going to tank it. And this is going to be Coyote. Absolutely can. Oh my god, nobody can already fly! This is not it! This is not it! Abort! No! Oh no! I thought it was it, but then it wasn't him! The hero that his team needed! จากนั้นเมื่อผ่านช็อตดังกล่าวมาทางทีม Flash ก็เล่นการตั้งรับได้อย่างดีบวกกับการได้รับบัฟมังกรจาก3บัฟด้วยกันและเวลาก็ล่วงเลยมาถึงมังกรตัวที่4ซึ่งเป็นมหามังกรนั้นก็เป็นอันว่าการไฟต์4ต่อ4ของทางทั้ง2ทีมผลก็ออกเป็นว่าทีม Flash สามารถชนะไฟนั้นไปได้พร้อมกับได้มหามังกรไปด้วยก่อนที่ต่อมาจะไหลเข้าสู่ลุมบารอนได้สถานการณ์ในตอนนี้ก็กลับกลายเป็นว่าทีม Flash สามารถพลิกกลับมาและครองความได้เปรียบมาอยู่ในกำมือได้ด้วยบัฟมหามังกรและบัฟบารอนก่อนที่ทำการตีกลับด้วยการดันเลนกลางของฝั่งกิกะไบต์จนสามารถไหลเข้าสู่บ้านและเอาชนะไปได้ในที่สุด By and large they have to go in Oh my god the package And going in they are Zisu he waited for the repose for the rag range but Coyote is so incredibly low the package is there but now Gam is split Unfortunately Gam cannot take this fight they are getting massacred now They're getting CC'd and Coyote can't do anything Coyote is dead Empty is dead Zisu will not fall but the Nexus will and Team Flash are gonna be your second Vietnamese representatives จากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็เป็นว่าทีม Flash สามารถชนะในเกมสุดท้ายไปได้และก็ได้เป็นหนึ่งใน2ตัวแทนจากโซนเวียดนามในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียของเกม Wild Rift เลยล่ะครับซึ่งผลที่ตามมาจากเกมนั้นก็เป็นว่าผู้ชมหลายๆคนต่างก็ล้อเลียนโคโยตีผู้เล่นของทีม Gigabyte เพราะว่าเขานั้นมัวแต่สแปมอีโมทและไม่โฟกัสกับการจบเกมดังกล่าวจนให้ผลที่ตามมานั้นกลับกลายว่าทีมต้องพ่ายแพ้และอดไปแข่งขันต่อในรายการชิงแชมป์เอเชียซะอย่างนั้นยิ่งไปกว่านั้นผู้คนบางส่วนเองก็ยังมีการตั้งแฮชแท็กขึ้นมาว่าไคโยตีเอาหรือไล่โคโยตีออกจากทีมไปเพราะว่านี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขามัวแต่สแปมอีโมทและไม่โฟกัสกับเกมแต่มันเกิดมาแล้วหลายต่อหลายครั้งด้วยกันซึ่งทีมไทยเองก็เคยเจอผู้เล่นดังกล่าวสแปมอีโมทใส่มาแล้ว
นอกจากนั้นแล้วในเพจ Facebook ของ Wild Rift Esports ของเวียดนามเมื่อได้รายงานผลการแข่งขันดังกล่าวออกมาก็ได้มีผู้ใช้งาน Facebook จากเวียดนามหลายคนด้วยกันที่เข้าไปคอมเมนต์ทำนองที่ว่าเขาสมควรแล้วที่จะแพ้ในเกมนั้นแถมยังบอกด้วยว่าการกระทำของเขานั้นมันเหมือนกับตัวตลกอย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าในการผิดพลาดครั้งนี้มันจะทำให้เกิดผลที่ตามมาจนทำให้ทีมนั้นพลาดโอกาสในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแต่ถึงกระนั้นมันก็มีโอกาสสุดท้ายของทีมกิกะไบต์ว่าพวกเขานั้นจะสามารถคว้าตัวไปสุดท้ายได้หรือไม่แน่นอนว่าครั้งหนึ่งผู้เล่นคนนี้ก็เคยได้รับการยกย่องจากผู้เล่นชาวไทยอย่างโนเอลว่าโคโยตีนั้นมีศักยภาพในการเล่นไวริฟมากพอที่จะชื่อเป็นเฟเกอร์แห่งเวียดนามเลยด้วยซึ่งตรงจุดนี้มันก็ทำให้เห็นว่าแม้ว่าจะมีฝีมือที่ดีสักเท่าไหร่แต่การชะล่าใจนั้นก็อาจจะนำพามาซึ่งความพ่ายแพ้ได้สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็มีผู้เล่นชาวไทยหลายคนด้วยกันที่เข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพี่กิฟต์ทากูลที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าจะชนะไปทำไมในเมื่อสร้างคอนเทนต์ดีกว่านอกจากนั้นแล้วหลายๆคนเองก็ยังมองว่ามันคือการโยนเกมดีๆนี่เองจนได้มีการตั้งฉายากับผู้เล่นคนนี้ว่าโทรโยตี้กันเลยทีเดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็จะสร้างคำถามมากมายให้กับเหล่าแฟนๆของทีมกิกะไบต์เป็นอย่างมากว่าทำไมผู้เล่นท็อป10ของโลกในเกม Wild Rift อย่างโคโยตี้นั้นถึงได้กระทำแบบนี้แต่ถึงกระนั้นในตอนนี้ทางโคโยตี้ก็ยังไม่ได้มีการมาเคลื่อนไหวในเพจของตัวเองแต่อย่างใดและก็เหมือนว่าในปัจจุบันนั้นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นในช่วงที่ทีมของเขานั้นขึ้นนำ 2-1 เท่านั้นแล้วจากนั้นก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆอีกต่อไปเลยและเรื่องราวนี้ก็เป็นหนึ่งบทเรียนให้เราได้เห็นว่าการแสดงออกไม่ว่าจะอะไรก็ตามก่อนที่เกมจะจบนั้นในบางครั้งผลแพ้ชนะมันก็จะมีการพลิกโผกันได้และก่อนหน้านี้มันก็เคยมีเหตุการณ์ทำนองเดียวกันเกิดขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในการแข่งขันต่อสู้ที่ผู้เล่นดีใจอย่างออกนอกหน้าที่เอาชนะในเกมที่2ได้แต่ดันลืมไปว่าต้องแข่งต่อในเกมที่3ในทันทีจนทำให้เขานั้นต้องกลับไปนั่งแข่งแทบไม่ทันแล้วโดนคู่ต่อสู้ยำคอมโบจนแพ้อย่างน่าอดสูBut what she gets thinks it's over! Somebody fucked her ass off! And the bell one doesn't care! He's still got 65%! Oh my god! But she gets down! Seeing it not like this! What are you standing up for? Why? Oh my god!หรือจะเหตุการณ์ที่สเวนโยนเกมในการแข่งขัน LCS สมัยอยู่กับทีม TSM ที่ทำให้การแข่งขันนั้นต้องออกมาว่าทีม TSM พ่ายแพ้และกดได้แชมป์ในซีซั่นดังกล่าวไปอย่างน่าเสียดาย Can they find those margins? Can they find that opening? So far TSM has outmaneuvered. Sven! No quick silver sash! He is down! He is shut down! What is he doing? Now on the Baron!จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้มันก็เป็นสิ่งทำให้เราได้เห็นว่าการผู้เล่นติดท็อป10ของโลกในบางครั้งพวกเขาก็สามารถทำพลาดได้เช่นเดียวกันและนี่ก็อาจจะเป็นบทเรียนครั้งสำคัญก็ว่าได้ให้กับโคโยตี้ได้เรียนรู้และปรับปรุงตัวเองในอนาคตซึ่งเพื่อนๆได้บทเรียนอะไรจากคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับและเรื่องราวนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์พลาดที่ผู้เล่นไม่ควรจะพลาดในวงการ e-sport และเหตุการณ์แบบนี้มันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งด้วยกันและเราก็เคยทำคลิปนำเสนอไว้แล้ว2พาร์ทถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถกดรับชมกันได้ที่คลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ